ผมสู้ได้ยังไงเอาพลังมาจากไหนใช่ไหมครับค่ะจริงๆกินข้าวนั่นนะฮะกินปุ๊บหนังตามันจะหย่อนจะหลับผมทิ้งตัวไม่ช้าประมาณกี่นาทีนั่นไม่ได้ตั้งนาฬิกาครึ่งชั่วโมงกว่าครึ่งชั่วโมงกว่าตั้งใจว่า15ครับดูซิแป๊บเดียวเต็มใช่มั้ยพอเต็มแล้วก็ต่อได้เลยอึบถอดอึบ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 อึดอึบอึบอึบนี่นะมันให้ตรงเลยชาร์จเต็มๆซุปเปอร์ชาร์จเทอร์โบชาร์จเจอปึ๊ดอึบนี่เนี่ยเอาทองไปด้วยโทษสังเกตตึกโทษสังเกตตึกตึกนี่เนี่ยเอาขาไปด้วยเอาไปวิ่งนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ก็พลังผมนี่ไม่ได้หรอกปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บนี่โทษปึ๊บถามว่าเป็นจังไดคุณโยมโล่งเลยเพราะว่าวันนี้มึนอยู่ตรงนี้แล้วขึ้นที่หัวก็ค้างอยู่ตรงนี้หลุดไหมตอนนี้หลุดแล้วโอเคดีมากมันต้องงั้นใช่มันถึงจะนี่ของจริงไม่ต้องไปถามหรอกไม่ต้องไปถามล่วงหน้าเลยง่ายจบยังเพราะผู้ถูกกระทำจะรู้เองนะครับนี่นะจบข่าวเลยมีพระพุทธเจ้าไหมปิดท้ายเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นผู้ที่ดูแลเป็นผู้ที่กำกับเป็นผู้ที่จัดการขอบคุณทางคุณแดงด้วยแล้วค่ะอธิบายที่ผู้ที่มาไปมาสำหรับวันนี้ทุกคนที่เข้ามา มาด้วยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะเห็นก็ลองเข้ามาดูแล้วก็ตัดสินใจที่จะรับการรักษาสุขภาพกับคุณลุงนะคะเหตุการณ์วันนี้มันเกิดขึ้นได้ด้วยพี่แดงเมตตาตนเองแล้วก็เมตตาผู้อื่นด้วยนะคะก็ทำให้เกิดความร่วมมือกันหลายๆคนทุกคนมาก็แฮปปี้ยิ่งตอนคุณลุงที่เดินไม่หยุดทิ้งไม้เท้าแล้วออกไปเดินไม่หยุดเนี่ยก็คือทุกคนก็แฮปปี้กันนะคะมันเป็นส่วนร่วมกันแล้วก็พอพี่พวกนั้นก็เป็นพี่ที่เป็นร่วมเป็นเจ้าภาพกันด้วยค่ะก็มีการคุยกันต่อเนาะพี่ก็กำลังคุยกันต่อว่าเห็นถามหาสถานที่อะไรกันต่อสำหรับเชียงใหม่ค่ะแต่ว่าจะเมื่อไหร่นี้คือยังไม่ได้คุยกันเพราะพรุ่งนี้พี่เขามาอีกค่ะที่ว่าคุณลุงที่เดินไม่หยุดนะคะเลยค่ะเพราะตอนแรกลูกชายว่าทำงานต้องลางานมาทีนี้มันก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูซิว่าคุณลุงน่ะจะบอกว่ายังไงก็รอฟังคุณลุงก็แล้วกันทีนี้คุณลุงเดินไม่หยุดลูกชายเขาก็เลยมาพรุ่งนี้คือกำลังพยายามเคลียร์งานว่าจะพาคุณพ่อมาโอ้เห็นไหมอันนี้สองนะคะแค่มันเป็นจริงนะค่ะก็ดีใจเห็นก็แฮปปี้ทุกคนแฮปปี้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีโอเคทางฝ่ายผมเนี่ยผมจะรู้ว่าศักยภาพของพระธรรมพระเจ้าให้กับชาวโลกเนี่ยมันแตกตัวเป็นฟิชชั่น
ค่ะเป็นฟิวชั่นมันจะตักขยายไปเองขยายไปเองลงจุดนั้นก็จะเป็นฟิวชั่นขยายไปหมดผมจะรู้ว่าฟิวชั่นมันคืออะไรแล้วฟิวชั่นมันคืออะไรค่ะโอเคไหมค่ะบัดนี้ผมทำงานรูปของฟิวชั่นฟิวชั่นมาตลอดค่ะนะพอเวลาประกาศตัวตนขึ้นมาปุ๊บเป็นฟิวชั่นอ่ะค่ะแต่ตัวไปต่างประเทศไปกว้างไปไกลมากนะเพราะฉะนั้นก็พยายามให้เป็นเรื่องเราจะล็อกจะล็อกในการทำงานเดือนหนึ่งเช่นว่าผมไปนครปฐมต่อหนึ่งครั้งเนี่ยมันต้องอาทิตย์เป็นอาทิตย์อ่ะอาทิตย์จะพยายามจะเดินทางผมจะไม่หยุดนิ่งหรอกนะแต่ถ้าหากว่าถ้าเป็นต่างประเทศมาผมจะขอต่างประเทศก่อนให้คิวเขาก่อนเพราะว่าต้องให้คนไทยต่างประเทศให้ได้รับอานิสงส์ตรงนี้รวมทั้งคนชาวต่างประเทศด้วยเพราะว่าผมมีสิ่งนี้ผมต้องการเผยแพร่ด้วยแล้วก็รอมรับที่จะพวกเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเนี่ยผมไปไหนผมอธิบายเรื่องพวกนี้ดูสิผมอธิบายวันนี้เป็นกรอบเฉพาะเลยนะใช้เวลาประมาณสัก2นาทีกว่าๆเนี่ยเป็นท็อปเลยนั่นเองนั่นแหละคนในเก็ตนี้เลยบอกว่าไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมายลุงหมอกมอบให้ดื้อๆเลยโอเคนะยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับยินดีครับมาเนอะวิ่งอ๋อเสร็จที่นี่เลยเนาะค่ะโอเคได้เพราะว่าเดี๋ยวคุณลุงจะได้พักพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวคุณลุงจะมาที่นี่ก็ทานข้าวโอเค